เข็นและปัดระดาลำบากใจเพื่อนถูกโยงตรงมือที่สามิงผิดกลางจินยานไม่เกี่ยวข้องเคลียร์กันเอง วันที่21เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66ที่ช่องอัมรินทร์ซอยอรุณอัมรินทร์39นักแสดงสาวเคนและปัดราดาช่วยเกลือเดินทางม,มาร่วมงานวงสวงละครวงสาคณาญาติซึ่งภายหลังจังหวัดจันทบุรีงานได้ให้สัมภาษณ์หลังเพื่อนนายแกงถูกโยงเป็นข่าวมือที่สามระวางนิงขีดกลางจินทำให้เจ้าตัวลำบากใจเป็นอย่างมากเพราะรู้จักกันทั้งสองฝ่ายกระแสะข่าวออกมาว่าคนใหม่ของจินเป็นเพื่อนของเคน เข็มรู้จักพี่หนิงนะคะเป็นการส่วนตัวจินเป็นเพื่อนเข็มเราอีกท่านหนึ่งก็เป็นเพื่อนเข็มแต่ตามที่พี่หนิงได้ลงในเพจของพี่หนิงตัวเข็มเองนักสแสดงสองท่านเป็นหนึ่งในนั้นที่ยอมรับว่าก็เป็นเพื่อนกันและตามที่พี่หนิงหลองอนเลยค่ะที่บอกว่านักสแสดงอีกสองท่านไม่รู้เรื่องนี้รู้พอๆกับหนิงเข็มก็รู้เท่าที่พี่หนิงรู้ตอนที่โดนพาพพิมพ์ชื่อมาพอจะทราบกระแสะไหมพอทราบอยู่ค่ะตกใจไหมก็ค่อนข้างตกใจที่มีชื่อเราเข้าไปนะคะ ได้คุยกับทางหนิงและจินไม้เพราะมีชื่อเราเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะแต่ว่าทางพี่หนิงเข็มได้คุยกับทางพี่คนหนึ่งที่พี่หนิงปรึกษากันอยู่ก็บอกว่านู้ไม่รู้เรื่องนะพี่หนิงพอจะทราบไหมพี่ที่เข็มได้คุยด้วยก็บอกว่าทราบแล้วพี่หนิงรู้แล้วก็เลยเป็นที่พี่หนิงโพสต์เลยค่ะว่าไม่รู้เรื่องรู้เท่าเๆกับพี่หนิงเข็มยืนยันว่ารู้เท่าพี่หนิง ใช่เลยค่ะเข็มไม่ได้รู้เรื่องนะคะรู้ตามที่พี่หนิงเขียนเลยค่ะเพราะเรื่องส่วนตัวมากๆถ้าไม่มาปรึกษาเข็มไม่มาถามเข็มเข็มก็ไม่เข้าไปยุ่งุูนวายอยู่แล้วเข็มไม่สบายใจที่ถูกเอาชื่อไปเกี่ยวข้อง อย่างที่บอกว่าเพื่อนก็คือเพื่อนจะผิดจะถูกมันก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่อย่างที่เข็มบอกว่าเข็มไม่รู้เรื่องนะเข็มไม่รู้จริงๆไม่ได้ถามและไม่มีใครมาพูดกับเข็มเท่านั้นเองค่ะวันนี้เข็มไม่อยากสัมภาษณ์เข็มรู้จกักทุกคนแล้วที่สําคัญให้พี่พี่เขาพูดในเรื่องของเขาดีกว่าแต่เราก็ให้เกียรตินักข่าวทุกคนที่มาเราเชื่อว่าทุกคนคงอยากทราบข่าวเราก็ทําหน้าที่ของเราเข็มขอตอบเท่านี้นะเพื่อที่คุณได้ทำงานเข็มได้ดูแลในส่วนเพื่อนเข็มทุกคน เป็นเรื่องที่เข็มลำบากใจลำบากใจที่จะพูดมากกว่าเพราะเข็มไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยากให้พี่พ่เขาคุยกันไม่ใช่เรื่องเราเข็มเป็นคนกลางไม่ใช่เรื่องเราเลยอ่ะได้คุยกับฝั่งเพื่อนเข็มไหมไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเข็มทำงานเยอะไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อใครล่าสุดก็อยู่บ้านรุ่นพี่สามกิโลถึงก็เจอกันแค่นั้นอาทิตย์ละครั้งเสาขีดกลางอาทิตย์ครั้งไม่ได้ติดต่อใครเลยค่ะตอนที่หนิงโพสต์มีได้คุยกับเข็มก่อนไหม ไม่อย่างที่เขมบอกเขมได้ปรึกษารุ่นพี่คนหนึ่งและรุ่นพี่คนนี้ก็คุยกับพี่หนิงอยู่เขาก็บอกให้เราแล้วว่าเขมไม่รู้เรื่องนะก็เป็นไปตามที่พี่บอกที่ไปปรึกษารุ่นพี่คนนี้เพราะเราได้อ่านข่าวง่ายค่ะทำไมคนมาตามเราใน Facebook เยอะมากก็สงสัยว่าทําอะไรมีกระแสอะไรก็เลยถ่ายในเฟซดูแล้วเห็นขึ้นฟีดมาเยอะมากก็เลยโทรหารุ่นพี่ว่าต้องโทรหาพี่หนิงไหมว่าเราไม่รู้เรื่องนะเราก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเราใช่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเราอภิ บอกไปแล้วว่าก็รู้เท่าเท่ากันรู้สึกโล่งใจไหมที่หนิงออกมาโพสต์ว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรเลยรู้สึกเคารพเลยนะคะพี่หนิงที่พูดออกมาก่อนที่เข็มจะพูดเรื่องนี้ก็ให้พี่ๆทุกคนเข้าเคลียร์กันเองนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันเพราะทุกคนคือเพื่อนพี่เราหมดก็ให้เขาเคลียร์กันขอให้เข็มอยู่แบบสงบสุขดีกว่าเนอะก็อยู่ในที่ของเราดีกว่าก็คงตอบได้ท่านี้นะคะยิ้ม